สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oh Boy Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆแอดรู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ลองตัดสินใจนอนดูนะจ๊ะแล้วก็ตื่นมาในจังหวะที่วิดีโอเนี่ยมากันครบหมดแล้วแล้วก็มีเรื่องเล่าจากคนดูในนั้นด้วยนะจ๊ะออกมาฝากด้วยกันด้วยว่าโชว์ของริซ่าของหนูนั้นเป็นยังไงมาฝากในคลิปนี้แบบจุกๆจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่ว่าก่อนจะไปดูตรงนั้นนะครับก็ขอมาดูกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยมีใครเป็นบุคคลสำคัญประมาณนึงเลยนะมาหาริซ่ากันบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเลยจ้าเป็นพี่ไทยก้าวอติติของเรานั่นเองนะจ๊ะไทยก้าวไม่ใช่สองบาเล่ไทยก้าวเอ้ยเราไม่รู้อะไรนะฟูชูเก้ดับเบิ้ลคือฉันเห็นฉันเห็นบีบพร้อมโฟโต้และวิกเกอร์นามสกุลไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่รู้ว่าพี่ไทยก้าเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่ตามลิซ่ามานานแล้วนะโอ้โหมีหลายงานมีหลายโมเมนต์เนี่ยที่เขาเจอกันมอบของขวัญให้กันอะอะไรแบบนี้ซึ่งก็ถือเป็นแฟนบอยคนหนึ่งของลิซ่าที่ตามลิซ่ามายาวนานแล้วจ้าปื้มลิซ่ามานานก็มาดูโชว์ในวันนี้ของลิซ่ากันด้วยเป็นการมาซัพพอร์ตน้องสาวของเรานะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินอีกคนนึงที่เขาดูข้างนอกดูเข้มๆแต่ข้างในเป็นคนอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆกันเลยทีเดียวนะแล้วก็อีก2คนเขาว่าขนาบข้างมาคู่กันจ้าผู้หญิงทางฝั่งซ้ายกันก่อนเลยนะจ้าเขาชื่อว่าโรมี่นะจ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง Grace Studio ส่วนอีกคนนึงผู้ชายนะครับชื่อว่าแอนนี่บิลเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นเจ้าของUltimo Bistro Wine Bar นั่นเองนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งมาทำการดูโชว์ของนอริซ่าในค่ำคืนนี้กันด้วยนั่นเองโอ้โหเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวฝรั่งเศสที่แบบว่าเป็นผู้ก่อตั้งเป็นเจ้าของร้านอาหารอะไรก็ว่าไปต้องประเมินจะรออะไรและในระหว่างการที่แอดเนี่ยอ่านโชว์ของนอริซ่าไปนะครับแอดก็จะทำการรันวิดีโอที่นอริซ่าออกมาแจกลายทรงลายเซ็นประชากรชาวบริงชาวลิลิสอะไรก็ตามแต่ที่ไปดูนอริซ่าในคืนนี้ต้องบอกว่าคึกคืนมากกว่าเดิมเพราะว่าเขารู้แล้วไงว่าเฮ้ยคืนแรกเนี่ยถ้าเรายื่นอะไรไปให้นอริซ่านอริซ่าจะรับนอริซ่าจะเซ็นจ้าโอ้โหตอนนี้มือเป็นระวิงยิ่งกว่าวันแรกอีกนะจ้าคุณนอริซ่าเดินตั้งแต่หน้าปากซอยยันท้ายซอยเลยนะขอเซลนิดนึงนะจ้าเพราะว่าต้องมอบความรักให้กับคนที่มายืนรอเป็นชั่วโมงมายืนรอกันนานมากที่ข้างหน้า Crazy Horse Paris กันเลยจริงๆนะครับและรอบในวันนี้เนี่ยก็ยังมีพี่อลิสแล้วก็พี่กาดลูโคเวนเนี่ยมายืนเฝ้าข้างหลังแล้วก็พี่กาดจาก LVMH ซึ่งต้องบอกว่าหน้าเข้มแอดมองแล้วโอ้โหน่ากลัวมากพี่ทำไมต้องเข้มขนาดนี้จ๊ะแต่ว่าเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาต่อไปเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับลูกสาวของเรานั่นเองนะครับอ่ะเอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องกันก่อนนะจ๊ะเริ่มจากอินเทอร์วิวแรกนะครับเขาก็มีการเล่าว่านี่เป็นการเปิดตัวของนอริซ่าของเราจ้าซึ่งเป็นโอเพนนิ่งเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันโคตรแซ่บมากๆขอใช้คำนี้นะน้องเนี่ยเป็นนางเสือเลยจะออกมาแบบเซ็กซี่เย้ายวนใจมากๆซึ่งเขาบอกว่าเป็นการเปิดตัวด้วย Crazy Girl นั่นเองจ้าแล้วก็ดังนั้นนักเต้นทุกคนเนี่ยจะแต่งกายเป็นราชองครักษ์สีแดงๆอย่างที่เพื่อนๆรู้นั่นเองนะและท่อนล่างสวมหางม้าสีเงินและเขาวงเล็บไว้ด้วยว่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเหมือนกำลังขี่ม้าสำหรับนอริซ่าของเราแล้วเธอสวมเสื้อชั้นในสีดำก็คือมีการเซฟที่สุดในกลุ่มนั่นเองนะและตอนที่น้องออกมานะครับก็มีการโพสต์ท่าอย่างมั่นใจต่างๆท่าอะไรก็ตามที่ดูมีความเป็นทหารแล้วก็มีความเซ็กซี่ในของความเป็นผู้หญิงรวมตัวออกมาได้อย่างลงตัวและพวกเขาเนี่ยก็เลื่อนน้องเนี่ยออกจากสไลเดอร์ฝูงชนอย่างคลั่งไคล้ซึ่งการแสดงชุดแรกเนี่ยเขาเรียกกันว่า Miss Astra นะครับที่เขาเขียนในการเล่ามาครั้งนี้นะส่วนประโยคต่อมานะจ๊ะเขาก็บอกว่าน้องสาวของเรานั้นมีการสวมกางเกงขาสั้นสีดำตัวหนึ่งที่น้องเนี่ยมักจะใส่ระหว่างคอนเสิร์ตอยู่แล้วเป็นตัวเซฟไงแล้วก็มีชุดชั้นในสีดำด้วยแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตสีดำข้างนอกให้อารมณ์แบบสปอร์ตเราใจมากๆเขาบอกเราใจด้วยนะบนแจ็คเก็ตและกางเกงขาสั้นของน้องซึ่งชุดต่างๆที่น้องใส่นะครับจะประดับด้วยเพลทพอยของน้องเนี่ยน่ารักจริงๆนะมีความแบบว่าโอ้โหทนไม่ไหวแล้วเขาบอกทั้งน่ารักทั้งเซ็กซี่มากๆส่วนอันต่อมาจ้าเป็นการแสดงที่ชื่อว่า But I'm a Good Girl อันนี้นะครับเขาบอกเป็นน้องลิซ่าคนเดียวเลยและน้องลิซ่าสวมรองเท้าส้นสูงสีเงินชุดชั้นในสีเงินแล้วก็เสื้อชั้นในสีเงินพระเจ้าโคตรดูแบบแพงมากเลยเพื่อนๆพระเจ้าอ่านไปก็บอกว่าจินตนาการภาพไปดิมันขนาดไหนอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกต่อว่าฉันคิดว่าในเนื้อเพลงเนี่ยมันพูดถึงไข่มุกอะไรบางอย่างก็เลยทำให้ชุดเนี่ยมีความประดับประยิบประยับอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะดังนั้นมันจึงเป็นความตั้งใจที่ให้โชว์ออกมาแบบนี้และนอกจากเสื้อผ้าของนอริซ่าที่จะตกแต่งด้วยไข่มุกสีเงินหรือสีขาวต่างๆที่แอดบอกแล้วเนี่ยในการโชว์นี้เหมือนมีการตั้งใจให้ไข่มุกหรืออะไรบางอย่างเนี่ยร่วงหล่นออกมาจากชุดกันด้วยจ้าโอ้ my god พระเจ้าเป็นอะไรที่แบบเต้นแซ่บบ้าจนแบบไข่มุกร่วงกันเลยทีเดียวนะจ้าส่วนอันต่อมาเป็นโชว์อีกโพสต์นึงนะครับเขาบอกว่า crisis word crisis นั่นแหละซึ่งเขาเขียนชื่อโชว์ว่า Lisa Crisis Quit นะครับซึ่งแอดลองแปลดูเขามันเขียนว่า Lisa วิกฤตเสียท่านี่อาจจะแปลว่าตัวคนดูเนี่ยเสียท่าให้กับน้องลิซ่าเรามากกว่าในความวิกฤตนี้นะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าการโชว์นี้เป็นการโชว์ที่แซ่บมากน้องลิซ่าของเรามาเปิดตัวด้วยกระโปรงยาวถึงเข่าสีดำและเสื้อเชิ้ตสีขาวบางๆใส่แว่นตาแล้วก็มีผมของน้องที่แบบใส่วิกนั่นเองนะจ๊ะแล้วน้องมาถึงก็นั่งบนเก้าอี้หมุนคว่ำเก้าอี้ลงหน้าโต๊ะแล้วก็อยู่ห่างจากผู้ชมที่ไม่ค่อยมากเลยเพราะว่าเวทีอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าในนั้นเนี่ยมันใกล้ผู้ชมมากๆเขาบอกดูไปแล้ว
ระรานตาไปอะไรแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าเธอเนี่ยอยากจะซ่อนหน้าและโชว์ท่าเต้นอย่างมั่นใจแต่เราทุกคนรู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาที่ม่านเนี่ยเปิดออกฝูงชนคลั่งไคล้พวกเราเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยนะจ๊ะครึ่งแรกของการเต้นเนี่ยน้องลิซ่าของเราเนี่ยได้โชว์ท่าเต้นที่หนักแน่นของน้องด้วยความแข็งแรงด้วยการเต้นที่แบบมี energy body ต่างๆนะแล้วก็ด้วยการเต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งการกลิ้งไปกลิ้งมาก็ตามน้องลิซ่าทำออกมาได้แบบว่าสุดยอดมากและก็ที่เขาเน้นอีกอย่างนึงคือใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวของน้องการแสดงการปัดกระดาษแล้วก็โทรศัพท์ออกจากโต๊ะทำให้ฝูงชนต้องถูกควบคุมเหมือนแบบว่าน้องทำหน้าที่ดุดันแล้วก็มีการกวาดของบนโต๊ะลงมันแบบพระเจ้าคิดดูสิร้อนแรงแค่ไหนเพื่อนๆแอดอาจจะตื่นเต้นเกินไปหน่อยนั่นเองนะจ๊ะทำให้เสียงแอดนั้นหลงแล้วตอนนี้และเขาบอกครึ่งหลังของการเล่นหรือการเต้นของน้องเนี่ยมีการผลักเก้าอี้ออกไปเคลียร์โต๊ะที่น้องอยู่แล้วน้องเนี่ยก็โยนแว่นตาทิ้งโอ้ my god ค่อยๆปลดแล้วจ้ะแล้วน้องก็ค่อยๆกิ้งไปกิ้งมาบนโต๊ะหันไปหันมาตามความเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น้องลิซ่าของน้องนั้นเก่งทางด้านการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในทุกๆด้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเต้นการเอนเตอร์เทนหรือว่าการอิมโพรไวส์ที่บอกว่าน้องลิซ่าใช้หูใช้ตาในการเล่นทำให้คนเนี่ยมองการเต้นของน้องเนี่ยเพอร์เฟกต์ที่สุดไงเพื่อนๆและน้องลิซ่าของเรานั้นก็รูดกระโปรงลงจ้าและน้องสังเกตว่าน้องเนี่ยสวมรองเท้าส้นสูงของคริสเตียนลอเบอร์เทนด้วยนะแต่บั้นท้ายสีแดงของน้องนั้นเพิ่มความรู้สึกให้รู้สึกว่าน้องถอดกระโปรงออกแล้วมันมีความเซ็กซี่มากๆพอด้านในนั้นน้องสวมชุดชั้นในสีดำและมีสายรัดรอบตัวน้องแน่นมากจากนั้นน้องก็ค่อยๆถอดเสื้อออกเพื่อให้เห็นชุดที่มันมีความเข้ากันทั้งด้านบนและด้านล่างนั่นเองจ้าโอ้ my god เธอยังสวมชุดรัดรูปสีดำและในไม่ช้าน้องก็ถอดออกจ้าจากนั้นก็เต้นรำบนโต๊ะซึ่งต่อมาน้องก็นอนลงแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็นอนลงคือการโชว์เนี่ยมันจะมีการนอนแล้วก็ลุกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนั่นเองนะแล้วเขาบอกว่ามันมีท่านึงที่น้องเนี่ยต้องนอนลงมาแล้วก็จ้องมองพวกคนดูนะจ๊ะทำให้คนดูเนี่ยเหมือนโดนสะกดไว้เลยนะและโดยรวมแล้วเนี่ยฉันรู้ว่าน้องใช้ความคิดและความพยายามอย่างมากความมั่นใจของน้องเนี่ยก็สูงลิฟฉันตะโกนแล้วก็เชียร์ไม่มีอะไรนอกจากความหยาบคายและความเคารพพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะที่รักไอ้พี่เจ้าคนนี้เขาซื้อบัตรซื้อผู้ดูพรุ่งนี้ต่ออีกรอบนึงนะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นภาพที่มันละสายตาไม่ได้จริงๆที่การแสดงของน้องเนี่ยโอ้ยทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนโดนสะกดอยู่แล้วตอนนั้นนนมนสะกดแล้วโอ้พระเจ้านี่การแสดงของน้องลิซ่าของเราเพอร์เฟกต์ขนาดนี้แล้วนะเพื่อนๆนะเขาเล่ายาวแบบละเอียดมากๆเลยนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าแอดเนี่ยอ่านไปนึกภาพตามไปก็รู้สึกโอ้ตอนที่น้องลิซ่าแบบปลดออกแต่ชุดด้านในก็มีความเป็นชุดว่ายน้ำบิกินี่อะไรเงี้ยไม่มีความโป๊ตมีแต่ความเซ็กซี่แล้วด้วยการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องลิซ่านั้นเราต้องรู้อยู่แล้วว่าน้องลิซ่าเนี่ยปรบมือรอได้ไหมน้ำเพื่อนนะอ่านไปก็รู้สึกปลื้มปริ่มในความสามารถของน้องลิซ่าที่สามารถเต้นได้ทุกศาสตร์และตอนนี้อนาคตน้องลิซ่าอาจจะเต้นบัลเล่ต์หรือมารำไทยที่ประเทศไทยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะจ๊ะเพราะถ้าเกิดจำไม่ผิดแล้วเพื่อนๆไม่ลืมนะน้องลิซ่าก็เคยรำธงรำไทยมาแล้วหรือว่าเคยทำอะไรตอนเด็กๆมาแล้วแล้วก็ใน MV ลาลิซ่าเนี่ยก็มีการใส่ชุดไทยเนี่ยอนาคตอาจจะเป็นการใบ้ว่าเฮ้ยน้องอาจจะมามีการแบบประยุกต์รำไทยต่างๆให้เป็นท่าเต้นมากขึ้นหรืออะไรบางอย่างด้วยก็นั่นเองนะจ๊ะก็รอกันต่อไปนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะจัดเต็มไม่มากก็น้อยหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะจ๊ะก็ปิดท้ายไปด้วยคลิปน้องลิซ่าแจกลายเซ็นให้กับประชาชนชาวลิลลี่กันไปเลยนั่นเองนะครับอ๋อลืมไปในคลิปแจกลายเซ็นนะเพื่อนๆถ้าสังเกตแล้วก็ฟังดีๆนะจ๊ะจะมีฝรั่งเนี่ยฝรั่งจริงๆนะที่เขาหัดพูดไทยคุณสวยจังฉันรักคุณผมรักคุณอะไรก็ว่าไปไม่ใช่คนจีนนะจ๊ะแอดฟังจากเสียงเป็นเสียงผู้ชายที่เป็นคนฝรั่งเศสที่นั่นแล้วเขาพูดภาษาไทยจ้าโอ้ my god น้องลิซ่าเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเรียนภาษาไทยแล้วหนึ่งกลุ่มเพื่อมาพูดกับน้องลิซ่าในวันนี้นั่นเองนะจ๊ะอัปเปิ้ลปิ่มแทนคนไทยไปอีกนะสำหรับคลิปนี้แอดก็คงต้องขอตัวเซียบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าLisa, sway back. Lisa, can I get your autograph for my daughter? For my daughter, please. Lisa, you did too great.